ัสดีค่ะกลับมาเจอกับอีหรือออนนี่แยปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในออนนี่รีวิวค่ะซึ่งถ้าเกิดเราเจอกันในออนนี่รีวิวนั่นก็หมายความว่าอีฟเนี่ยได้มีไอเทมเด็ดๆมารีวิวอีกแล้วค่ะซึ่งไอเทมที่จะมารีวิวในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นอีกสิ่งนึงที่หลายคนเนี่ยต้องวอลแวร์กันแน่ๆนั่นก็คือพาเลทนี้ค่ะ Naked Skin จาก Over Decay นะคะก็คือเป็นพาเลทที่เพิ่งออกมาใหม่จากทาง Naked เลยค่ะตัวพาเลทนะคะก็คือข้างในอ่ะจะมีเป็นทั้งหมด8หลุมก็คือจะเป็นของฝั่งที่เป็นเนื้อฝุ่นและฝั่งที่เป็นเนื้อครีมในพาเลทเนี้ยก็จะมีทั้งคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์หน้าที่เป็นเนื้อครีมคอลเลกเตอร์ที่เป็นเนื้อครีมและเป็นพวกคอนทัวร์ที่เป็นเนื้อฝุ่นไฮไลท์ที่เป็นเนื้อฝุ่นแล้วก็ไฮไลท์หน้าคือเรียกได้ว่าพาเลทเดียวเนี่ยมีครบเลยค่ะส่วนพาเลทนี้นะคะตอนนี้มีขายที่ Eve and Boy เท่านั้นค่ะราคาก็อยู่ที่พาเลทละ 1,950 บาทเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูในคลิปเลยค่ะว่าใช้การยังไงแล้วก็สีเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามไปดูค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะอีฟจะลองใช้เป็นตัวคัลเลอร์คอลเลกเตอร์นะคะจะใช้เป็นสีช่องเนี้ยค่ะสีจะออกสีแบบแดงๆส้มๆหน่อยที่เอาไว้กบใต้ตาขั้นตอนของการลงคอลเลกเตอร์เนี่ยก็คือเราจะทำเพื่อการปรับสภาพสีผิวนะคะก็คือทาไปก่อนที่เราจะลงรองพื้นได้เลยเพื่อให้สีข้างหน้าของเราเนี่ยมันเข้ากันก่อนที่เราจะลงรองพื้นค่ะตัวเนื้อครีมอ่ะอันนี้เป็นคอลเลกเตอร์เนื้อครีมใช่ไหมมันก็จะแบบว่าไม่ได้เหนียวเนอะหนักอะไรบ้างคืออีฟลองใช้ไปเมื่อวานรอบนึงแล้วคือมันไม่ได้เป็นคราบหรืออะไรเลยอ่ะมันใช้ดีก็เลยอยากมารีวิวให้ดูกันก็คือค่อยๆใช้นิ้วเราเนี่ยแหละแท็บลงไปอาจจะน่ากลัวหน่อยเหมือนมีแพนด้าเลยอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะอีจะใช้เป็นตัวช่องนี้ตัวนี้เป็นคอลเลกเตอร์ที่เป็นไฮไลท์ค่ะใช้เพื่อเก็บพวกรอยดำก่อนส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะปรับให้มันดูขาวขึ้นมาหลังจากปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปลงรองพื้นได้เลยค่ะลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราอ่ะลงคอลเลกเตอร์ไปก่อนที่เราจะทารองพื้นอ่ะมันจะทำให้ผิวของเราอ่ะดูแบบสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราจะมาลองใช้นะคะก็คือจะเป็นการทาคอนทัวร์เป็นเนื้อครีมก่อนตัวนี้ก็คือถ้าเกิดลงรองพื้นลงไปอ่ะเนื้อครีมแนะนำว่าให้ทาก่อนที่จะทาแป้งเพราะว่ามันจะทำให้หน้าของเราไม่เป็นคราบถ้าเราทาแป้งก่อนแล้วมาทาอะไรที่เป็นเนื้อครีมอ่ะมันจะเป็นคราบได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนื้อครีมตัวคอนทัวร์สีอันนี้สีมันค่อนข้างเข้มแนะนำว่าให้ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆลงเพราะว่าถ้าเกิดผิวอย่างผิวสีอีฟอ่ะถ้าเกิดลงไปอ่ะมันจะแบบว่าถ้าตัดกันชัดเจนอ่ะมันจะน่าเกลียดใช่ไหมล่ะตัวเนี้ยอ่ะอีฟก็จะค่อยๆเอานิ้ววนๆเบาๆสมมติคอนทัวร์ประมาณนี้ขีดมาตรงๆก่อนให้อยู่ที่แบบว่าแนวอันนี้นะอย่าให้แบบเข้ามาเยอะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆใช้อันเนี้ยใช้นิ้วก็ได้เลยนะเขี่ยง่ายแทบๆไปมันบางๆนะคะเสร็จแล้วตรงกลางเนี้ยเราก็จะดูฝันของเราแล้วก็ปาดอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดอันนี้ก็อ่อนไปก็ค่อยๆเติมปาดใช่ไหมปาดเสร็จแล้วเวลาเกี่ยค่อยๆปาดออกค่ะมันก็จะเกี่ยง่ายขึ้นคือเนื้อครีมเขาไม่ได้เกี่ยยากเลยมันเกี่ยง่ายถึงจะแบบว่าเป็นสีเข้มหลายคนเห็นเป็นสีเข้มอาจจะไม่กล้าใช้ถ้าเกิดผิวขาวอ่ะแต่คือพอตอนแรกอีฟก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าผิวจะแบบว่าหลอกเกินไปหรือเปล่าแต่พอมาลองใช้แล้วเกี่ยดูดีๆแล้วมันก็ใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ลายผมนิดนึงแล้วก็สันจมูกนะคะก็ค่อยๆปาดลงมาตั้งแต่กลางจนถึงหางอันนี้เปรียบจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างหน้าฝั่งที่คอนทัวร์แล้วนะคะกับหน้าฝั่งที่ยังไม่คอนทัวร์แล้วก็หน้าตรงก็คือเหมือนแบบถ้าดูอีเท่าที่อีมองในกล้องอาจจะเห็นเลยว่าแบบฝั่งนี้มันก็ดูตอบขึ้นมานิดนึงอะเนาะเดี๋ยวเราไปทำอีกฝั่งนึงให้เท่ากันก่อนนะคะหลังจากที่คอนทัวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสีนึงที่จะใช้ก็คือจะเป็นสีไลท์คอนทัวร์ค่ะก็คือเป็นคอนทัวร์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีที่สว่างกว่าก็จะเอามาเก็บพวกส่วนของใต้ตาแล้วก็อย่างตรงนี้ที่มันเป็นร่องแก้มนี่มันจะเป็นร่องที่บุ๋มลงไปค่ะร่องปากก็คือเนี่ยจะเห็นเลย
ว่าฝั่งที่ทาหน้ามันก็จะแบบดูเต็มดูแบบใต้ตาอะไรเงี้ยดูโอเคขึ้นกว่าฝั่งที่ไม่ทานะคะแล้วก็มาถึงสีสุดท้ายในฝั่งของเนื้อครีมกันนะคะนั่นก็คือเป็นเคลียวไฮไลเตอร์สีนี้มันจะเป็นคล้ายๆไฮไลท์แต่ว่ามันจะเป็นสีสว่างแล้วก็มีชิมเมอร์หน่อยๆคือทาแล้วแบบสวยค่อยๆแบบวนเบาๆแล้วก็ลงประมาณเท่านี้ก่อนมันก็จะดูแบบฉ่ำออกมากับสีข้างในเท่านี้ก็คือเราจะได้งานคิวแล้วแล้วเดี๋ยวอีพอไปแต่งโซนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลองเล่นในฝั่งของที่เป็นเนื้อฝุ่นกันบ้างนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็มาถึงการลองใช้ในช่องแบบฝุ่นกันบ้างในช่องแบบฝุ่นเนี่ยตัวที่เป็นคอนทัวร์มันจะมีสีเป็นดาร์กกับสีมีเดียมนะคะอีก็จะเลือกใช้เป็นสีมีเดียมเพราะว่าสีดาร์กเนี่ยคิดว่าต้องเข้มไปแน่ๆจะค่อยๆเอาแปรงอะแตะคือแนะนำว่าให้แปะแบบเบามากอย่าแบบหนักมือเพราะว่าเติมเม็ดสีเขาอ่ะค่อนข้างที่จะแน่นมากอยู่แล้วถ้าเกิดแบบเราปาดแบบหนักมืออ่ะว่าต้องมีแบบหน้าดำกันบ้างเนี่ยก็จะแบบเห็นได้ชัดเลยนะว่าฝั่งที่คอนทัวร์ไปแล้วอ่ะกรอบหน้าของเราก็จะชัดขึ้นอันนี้คือเป็นที่ที่แบบห้ามลืมคอนทัวร์เลยนะสำหรับมนุษย์เนี่ยเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไลท์คอนทัวร์นะคะก็จะใช้อีกแปรงแล้วก็สีสุดท้ายก็คือเป็นสีไฮไลท์ค่ะเป็นสีออกแบบไฮไลท์สีชมพูแล้วมันมีชิมเมอร์แบบคืออธิบายไม่ถูกแต่บอกเลยว่าสีอ่ะมันสวยมากแบบเป็นเหตุผลนึงที่ตัดสินใจว่าให้เลือกเอามีเดียมเลยเพราะว่าสีไฮไลท์ตัวนี้คือแบบสวยมากมากมากจริงๆแบบเดี๋ยวลองทาให้ดูแบบยิ่งทากับหน้านี่แบบสวยอ่ะออกมาแบบคือเข้ากับคนสีผิวอย่างอีฟเลยอ่ะคือแบบเหลืองๆอมเหลืองมากแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าดูเวอร์วางเกินไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเราค่อยๆคือแบบมันไม่ได้แบบว่าวาวเป็นหนังปะทูที่แบบเวอร์วางไปออกงานกลางคืนอะไรเงี้ยแต่มันสามารถแบบใช้แบบแต่งหน้าในลุคแบบกลางวันแล้วมันก็แบบดูโอเคดูละมุนนีมากอะค่ะก็เสร็จกันแล้วนะคะกับรีวิวพาเลทนี้ค่ะ Naked Skin ค่ะเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่อ่ะต้องมีคำตอบในใจแล้วว่าแบบว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีแต่สำหรับในมุมมองตัวอีฟเองนะอีฟคิดว่าซื้อดีค่ะเพราะว่ามันคุ้มจริงๆมันได้ทั้งคอลเลกเตอร์ได้ทั้งคอนทัวร์ที่เป็นเนื้อครีมได้ทั้งคอนทัวร์ที่เป็นเนื้อฝุ่นไฮไลท์ซึ่งสีไฮไลท์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันสวยมากจริงๆอีฟคิดว่าซื้อมายังไงเราก็ได้ใช้ครบทุกช่องทุกหลุมอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าแบบพาเลตเดียวเนี่ยก็คือคุ้มทั้งหน้าคือได้ทั้งสกินจริงๆค่ะสำหรับใครที่ชอบรีวิวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง Onni Yeapol ด้วยนะคะส่วนใน Onni Review ครั้งหน้าอีฟจะมีอะไรมารีวิวอีกก็อยากให้เพื่อนๆรอติดตามดูกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย